รวีสัจจานนท์โพสต์สุดเศร้าอาลัยชรินทร์นันทนาคอนขอดวงวิญญาณสถิตสวงสวรรค์บันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 13:07 น.รักมานานรักไม่เคยเปลี่ยนและจะรักตลอดไปอรวีสัจจานนท์โพสต์คลิปสุดเศร้าอาลัยชรินทร์นันทนาคอนขอดวงวิญญาณคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนเผยกว่า20ปีที่ได้ร่วมงานมานักร้องดังอรวีสัจจานนท์นักร้องหญิงผู้ร่วมงานใกล้ชิดชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับโพสต์ผูกพันสุดอาลัยว่าอ่านข่าวเพชรราชาวราชอาลัยชรินทร์นันทนาคอนคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยตลอดเวลากว่า20ปีที่ได้ทำงานอยู่กับคุณอาจนรู้สึกท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักมากๆรวมถึงอาอีทเพชรราชาวราชไม่มีคำใดจะสามารถจะอธิบายคำรักคำนี้จากหนูอรวีสัจจานนท์ที่เปี่ยมล้นในหัวใจตลอดมาจากตั้งแต่เกิดมาที่ได้ยินเสียงอาได้รักและได้เป็นเหมือนคนในครอบครัวจากการงานไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถอธิบายความรักนี้ที่มีต่ออาได้เลยรักมานานรักไม่เคยเปลี่ยนและจะรักตลอดไปขอดวงวิญญาณของคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนนะคะหมอมิงได้ไปต่อเก้าอี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีวิสุทธ์นั่งประธานวิปรัฐบาลการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 12:59 น.หมอมิงได้ไปต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวิสุทธ์นั่งประธานวิปรัฐบาลพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยที่ประชุมมีมติรับทราบแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การดำเนินการด้านนิติบัญญัติมีความต่อเนื่องนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ285ส่วน2567ลงวันที่16สิงหาคม2567เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลโดยมีนายวิสุทธ์ชัยนรุณเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายพรหมินทร์เลิศสุริเดชให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567เป็นต้นไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน6รายประกอบด้วย 1. นายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัย 2. นายศึกสิทธิ์สีจอมขวัญตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ 3. นายพงศรันอัศวชัยโสพลตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหวชิระ
4นายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล5พลตำรวจโทอภิรัตนิยมการตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณ6นายชื่นชอบคงอุดมตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567เป็นต้นไป ย้อนผลงานชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติฝากบทเพลงตราตรึงใจตลอดการบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 30 นาทีอาลัยการสูญเสียครูเพลงลูกกรุงเปิดประวัติย้อนผลงานสุดโดดเด่นชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติฝากบทเพลงตราตรึงใจตลอดการเมื่อวันที่20สิงหาคม2567วงการบันเทิงสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังครูเพลงลูกกรุงศิลปินแห่งชาติสามีนางเอกดังเพชรราชาวราชวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนทำความรู้จักชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติผู้ฝากบทเพลงสุดซึ้งตราตรึงใจคนไทยทั้งประเทศอ่านข่าวเพิ่มเติมสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยภาพประกอบประวัติส่วนตัวชรินทร์ นันทนาคอนชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินนักร้องนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทยได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพ.ศ. 2541สมรสครั้งแรกกับสปันเทียนประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของปองทิพย์ภรรยาของสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ชรินทร์และสปันมีบุตรสาวสองคนคือปัญชลีสมรสกับเสรณีเพนชาติเป็นมารดาของปวริษาเพนชาติและปัญชนิดเทียนประสิทธิ์สมรสกับชาวต่างชาติเป็นมารดาของปัญญาริษาเทียนประสิทธิ์ต่อมาชรินได้หย่าขาดสปันสมรสครั้งที่สองกับนางเอกภาพยนตร์เพชรราชาวราชมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กประวัติการศึกษาชรินทร์ นันทนาคอนจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกรุงเทพมหานครภาพประกอบเส้นทางในวงการเพลงของชรินทร์ นันทนาคอนจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องชรินทร์ นันทนาคอนเริ่มฝึกหัดร้องเพลงกับสลายไกรเลิศเริ่มร้องเพลงสลับละครเวทีเรื่องนางไพรเมื่อพ.ศ. 2492ด้วยเพลงดวงใจในฝันและเริ่มบันทึกแผ่นเสียงจำหน่ายเป็นครั้งแรกตามด้วยเพลงอีเหนารำพันเมื่อพ.ศ. 2494จากนั้นย้ายกลับไปเชียงใหม่ทำงานที่บริษัทกมลสุโกศลสาขาเชียงใหม่แล้วสำนักงานใหญ่เรียกมาทำงานที่กรุงเทพมหานครทำตำแหน่งแผนกบัญชีแผนกต่างประเทศไปจนถึงแผนกแผ่นเสียงจากนั้นทำงานเป็นเลขานุกรมที่องค์การยูซ่องภาพประกอบผลงานของชรินทร์ นันทนาคอนผลงานของชรินทร์ นันทนาคอนที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมสูงสุดได้แก่เพลงเรือนแพมนรักดอกคำใต้หยาดเพชรอาลัยรักธาตุเทวีเด็ดดอกรักผู้ชนะสิบทิศที่รักนกเขาคู่รักแสนแสบท่าฉลอมสักขีแม่ปิงทุยจ๋าทุยเพราะขอบฟ้ากั้นและอื่นๆ อีกมากมายได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอาลัยรักก่อนจะผันไปเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เมื่อพ.ศ. 2508มีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองที่ทำรายได้สูงที่สุดและภาพยนตร์แผ่นดินแม่
ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สร้างในระบบ70มิลลิเมตรแต่หลังจากนั้นก็เลิกทำหนังไปเหตุเพราะวงการหนังที่เปลี่ยนไปจึงเกิดความเบื่อชรินทร์ นันทนาครได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่านันทนาครซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ความรื่นรมแก่ชาวเมืองชรินทร์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพ.ศ. 2541ภาพประกอบ